ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะแกะอัลบั้มกันเนาะของน้องเอสป้านะคะเป็นเวอร์ POS นะคะก็เพิ่งได้มานะรอค่อนข้างที่จะนานนะคะประมาณแบบเดือนกว่าๆเลยนะเพราะว่าเหมือนสต็อกเขาจะหมดเนาะแล้วก็เพิ่งแบบรีสต็อกใหม่นะก็จริงๆแล้วนะคะเราสั่งไป2เวอร์นะเวอร์แบบอีกเวอร์นึงเนาะก็เป็นโฟโต้บุ๊กนะคะยังไม่มานะเดี๋ยวค่อยมารีวิวเป็นคลิปที่2เนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวก่อนเนาะปรับกล้องขึ้นหน่อยขึ้นมาเก็บเลยดีกว่าว้าวโอเคก็นี่นะคะเป็นแบบ POS เนาะเข้าไปสู่กวางยา ด้านหลังเนาะอันไหนด้านหน้าไหนด้านหลังไม่รู้นะคะดูไม่ออกแล้วเปิดยังไงอ๋อนี่โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็น่าจะเป็นตัวสแกนเนาะใช่ไหมใช่เป็นตัวสแกนเข้าสู่กวางยาแล้วก็สติกเกอร์นะคะสัญลักษณ์ซาเวสนะแล้วก็ของน้องเอสป้าเนาะแต่ละคนก็นี่เนาะที่เรารู้กันอยู่ไม่รู้สึกว่าเราจะเปิดผิดด้านไหมใช่ไหมหรือถูกแล้ววะเออนี่นะคะแล้วก็เป็นมินิโฟโต้บุ๊กเนาะแล้วก็นี่อีกซีดีรู้สึกจะแยกเป็นอีกชั้นหนึ่งเลยนะว้าวซีดีสวยมากมีความแบบ POS โอเคสิ่งที่เรารู้ที่สุดก็คือการ์ดนะคะเราจะได้ของใครนะซึ่งภาวนาจริงๆก็ได้ของใครก็ได้นะใน4คนแต่ว่าอยากได้การ์ดน้องหนาวเพราะเราชอบน้องหนาวเนาะโอเคก็มาเปิดกันเลยดีกว่าโอเคอุ๊ยๆๆๆๆโอเคพี่หน้านะคะการ์ดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่คือการ์ดนี่คือการ์ดทุกคนซึ่งเรารู้แล้วว่าใครเพราะว่าเห็นแค่นี้ก็รู้ละการ์ดแรกอะแค่นี้ก็รู้ละก็คือพี่หน้านะคะแล้วอีกใบเป็นใครเอ่ยอีกใบเป็นใครเอ่ยอีกใบพี่เจลพี่หน้ากับพี่เจลทุกคนเราได้พี่หน้ากับพี่เจลได้สองคนนะไม่ได้น้องหนาวเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสนี่ด้านในก็จะอย่างนี้เลยก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนปกติเลยนี่โอเคก็ได้การ์ดที่หน้ากับน้องหนาเอ้ยไม่ใช่การ์ดที่หน้ากับพี่เจลมานะนี่นะคะว้าวมารอดูแบบเวอร์ชันโฟโต้บุ๊กกันดีกว่าเนาะว่าจะได้การ์ดใครนะซึ่งเราไม่ได้ซื้อเวอร์ชันที่เป็นของอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรดิกกี้เวอร์เนาะก็เราก็เลยไปซื้อการ์ดมานะคะเพราะว่าเราอยากได้การ์ดนี้มากๆนะของน้องหนาวก็เป็นการ์ดนี้เนาะอันนี้นะคะอันนี้เราไปซื้อมานะทุกคน การ์ดใบนี้นะคะเราอยากได้มากคือแบบคือมันดีมากจริงต้องมีอ่ะจริงโอเคก็จบการรีวิวเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปประตูเปิดประตู POS กันนะคะ ก็ถ้าใครอยากตามไปดูเนาะไปดูใน Instagram ได้นะเพราะเราจะไป POS นะทุกคนโอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะโอเคค่ะบ๊ายบายรอดูเขาเรียกว่าอะไรรอดูโฟโต้บุ๊กเนาะว่าจะเป็นยังไงนะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะแต่น่าจะกลางเดือนอะโอเคบาย One week later สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะเนาะอัลบั้มของน้องเอสป้าอีกแล้วนะทุกคนก็คือเวอร์ดิจิเวอร์นะคะก็ครั้งที่แล้วเนาะที่เราได้แกะนะคะอัลบั้มเวอร์อะไรนะ POS นะคะไปเรียบร้อยแล้วนะก็เราซื้อมาต่อจากร้านหนึ่งนะคะที่เขาแบบว่าเขาแกะแล้วเนาะเราก็เห็นว่าเอ้ยราคามันก็ไม่แพงนะก็เลยแบบซื้อมาต่อเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็การ์ดก็เป็นการ์ดที่เราอยากได้เลยนะโอเคแล้วก็มาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะวิร้านเขาแถมมาให้ปะเนี่ยใช่ไหมโอ้ร้านเขา
ออกมานะคะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอะไรอ่ะการหรือเปล่าน่าจะใช่การแหละนี่นะพับมาเป็นแบบว่าน้องหนักเลยนะนี่นะคะการก็อยู่ด้านในเนาะนี่ไงที่เราซื้อเพราะอย่างนี้เลยจริงๆทุกคนคือแบบเพราะการต้องหนาวเลยนะเราถึงซื้อแบบว่าต่อจากเขาอะราคาก็ไม่แพงนะจริงๆราคาโอเคเลยแหละถือว่าถูกเลยนะถ้าแบบไปซื้อแบบอัลบั้มที่ต้องมาสุ่มเองเนาะแกะก่อนย่าพี่เจลพี่เจลน้องหนาวนะทุกคนน่ารักมากแบบเดี๋ยวดึงอันนี้ออกก่อนดึงยังไงอะเนี่ยออกเขาแบบแพ็คมาดีมากจริงๆนะคือแพ็คดีมากแพ็คดีไม่ไหวอ่ะโอ้ยแล้วเขาก็แถมแบบเนี่ยเคสการ์ดมาด้วยนะเออดีอ่ะดีมากเลยเนี่ยพี่เจลกับน้องหนาวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนี่การที่เราอยากได้นะคะน้องหนาวเทียนดอกนะเป็นการที่แพงมากทุกคนคือแบบคืออยากได้อะแต่คือแบบมันแพงมากอะคือตอนที่เขาแบบมาปล่อยเนาะมาปล่อยเป็นอัลบั้มที่เขาแกะไปแล้วอะราคามันก็ไม่แพงอะจริงๆเราก็เลยซื้อเลยว่ามันได้อัลบั้มด้วยนะได้ทั้งการ์ดทั้งอัลบั้มเนาะโอเคก็นี่นะพี่เจลก็จะแบบนี่เหมือนการ์ดของน้องหนาวอะที่เราแบบแกะเป็นรอบที่แล้วที่เราซื้อแยกอะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อัลบั้มกันเลยดีกว่าโอ้โหห่อดีมากจริงๆอันนี้บอกเลยแกะยังไงเอาแบบเป็นแบบไปนี่นะคะโอ้โหห่อมาแบบหนาแน่นมากเบอร์นี้เหมือนกันนะตอนแรกว่าจะซื้อเหมือนกันแต่คือก็ลังเลอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะอะไรเงี้ยก็ไปเรียบร้อยมาแล้วทุกคนก็คือสุดท้ายก็ไม่รอดนะคะต้องไปแกะไหมก็ซื้อครบทั้ง3เบอร์เลยนะเหลือรอแต่แบบเบอร์โฟโต้บุ๊กเบอร์โอเคนี่นะว้าวได้ของครบนะทุกคนคือแบบดีมากแล้วราคาก็แบบไม่แพงอ่ะเออถือว่าเราโชคดีมากนะนี่นะคะสติ๊กเกอร์นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เก็บไปก่อนนี่ซีดีนะซาเรตแล้วก็นี่ค่ะโปรโตการ์ดของน้องทั้ง4คนนะนี่พี่หน้าพี่เจลน้องหนาวนะคะแล้วก็การ์ดรวมอ่ะดีอ่ะดีมากจริงนี่เจลหนูหนาวโอเคแล้วก็โฟโต้บุ๊กเนาะนี่ชอบภาพนี้มากว้าวหนูหนาวดุมากว้าวพี่หน้าสวยมากภาพเนี้ยนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะน่าจะหมดแล้วแหละเราชอบแบบความแบบเลื่อมๆแบบนี้มากเลยอะจริงนะดิมันแบบสวยมากอะเลิศอะเก็บไปนี่มันก็จะมีโฟทับมาให้ด้วยนะคะปึ๊บอื้อหือสวยมากสวยจริงๆเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรมาใส่แล้วแหละจริงๆคีอ
ันเลยนะคะกับอัลบั้มอันสุดท้ายเนาะเวอร์โฟโต้บุ๊กนะคะโฟโต้บุ๊กเวอร์นะตอนในที่สุดก็มาถึงจนได้เลยทุกคนก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเรียบร้อยมาแล้วค่ะในที่สุดเราก็ได้มาจนครบแล้วทุกคนมารอดูกันว่าเราจะได้การ์ดใครนะคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอันนี้คือเราให้เขาแกะมาให้เลยนะคะแต่เราไม่รู้นะว่าเราได้การ์ดใครโอเคก็มาดูกันเนาะเปิดด้านในนะจ๊ะคือแบบเล่นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแบบเท่ากับแบบพวกนิตยสารอะไรเงี้ยเลยอะจริงเล่นใหญ่มากว้าว savage ตาอยู่ด้านไหนว้าวพี่หน้าโหนิ่งนิ่งพี่เจลกับน้องหนิงนะคะพี่เจวันน้องหนาวรูปสวยมากจริงๆคือแบบรูปดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันเลยก่อนเดี๋ยวหรือว่าจะเปิดไปดูเรื่อยๆเออเปิดดูเรื่อยๆก่อนละพี่หน้ากับแบบคอสตูมเซ็ตสายสินนะโว้มันหนาวแล้วน้องหมิงนะน้องหนาวอุ้ยพี่เจลภาพนี้สวยมากเซลฟี่นะคะแล้วควรจะไปลุ้นการ์ดกันดีกว่าเนาะใช่ไหมอุ้ยรูปนี้สวยอ่ะโอเคก็มาลุ้นการ์ดกันดีกว่าทุกคนด้านหลังก็จะเป็นนี้นะคะเป็นแบบว่าเลื่อมๆอ่ะเออก็มาดูนี่กันดีกว่าจี้จะได้การใครเอ๊ะเดี๋ยวนะเอากาโอ๊ยได้เขาทักปิดไว้ก่อนเราดูโปรเตอร์ก่อนนะคะนี่พี่เจลนะทุกคนสวยมากพี่เจลสวยมากโปรเตอร์พี่เจลเนาะแล้วก็นะเราขอเอาโปรเตอร์ที่จะมาปิดการ์ดกันจ๊ะโอเคมีใครเอ่ยหนาวหนาวสวยมากอ่ะแล้วก็ต่อไปน้องหนิงนะคะน้องหนิงคือโปสเตอร์เขาแบบให้มาครบ4คนเลยนะสวยมากจริงแบบแผ่นมันไม่ใหญ่มากเนาะขนาดที่แบบว่าพอดีอ่ะเราไม่ชอบแบบโปสเตอร์แผ่นใหญ่มากนะและอันนี้ก็นั่นแหละอันนี้คือเป็นภาพที่เราโอ๊ยปักหัวนี่ก็คือเป็นภาพที่เราชอบมากๆนะคะของพี่หน้านะเซตนี้คือดีมากจริงๆคารีน่าโอเคก็มานะคะมาลุ้นการ์ดกันดีกว่านะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดใครนะคะโอเค1 2นี่นะจ๊ะได้การ์ดแล้วกูหนาวนะคะแล้วก็น้องหนิงนะทุกคนก็คือแบบครบ4คนแล้วนะตอนเนี้ยนี่ก็ติ๊กเกอร์นะคะเดี๋ยวลืมเนาะติ๊กเกอร์ประแผ่นนี่การ์ดหนาวอวดฟันน่ะโอ้ยหนิงดีมากดีมากดูด้านหลังดีมากทุกคนไม่ไหวแล้วนี่นะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะจริงๆนะเขามีของแถมมาให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเราก็ได้รีวิวนะคะอัลบั้ม Savage นะคะของน้องเอสป้ากันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ของก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะที่เราได้มานะคะการ์ดทั้งหมดเนาะโอเคก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมารีวิวนะคะอัลบั้มของน้องอีกนะก็รอติดตามกันเนาะเห็นมีข่าวแว่วๆมานะคะว่าน้องเนาะจะคัมแบ็กในช่วงต้นปีหน้านะคะเป็นอัลบั้มเต็มด้วยนะก็รอดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะ
ก็รอจะซื้อกี่เวอร์เนาะก็รอติดตามกันด้วยเนาะโอเคครั้งนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย